ยามค่ำคืนเราไม่หลับไหลเรามีตลาดนะครับตรงนี้นาคนิวาส33นะตรงป้ายรถเมล์ถ้าใครมาสาย516ก็ลงป้ายรถเมล์ได้เลยครับเนี่ยข้างในเป็นตลาดนะมีของขายเยอะแยะมากมายเลยนี่ไก่ก็มีนะชิ้นละ10บาทข้างในก็จะเป็นเหมือนร้านของชำนะในตรงนี้ก็เป็นหมูสดๆผลไม้ผักมีครบครับผมเดี๋ยวก็ทำกับข้าวได้เลยล่ะมาที่นี่เนี่ยข้าวคั่วก็มีตำต้มตำอะไรนะของนี่ปลาก็มีปลาสดๆนะเนี่ยหรือที่สำเร็จรูปก็มีนะผมนี่ไก่ย่างก็มีน้ำพริกก็มีอยากจะกินอะไรก็มีนี่ผักสดกรัมละ10บาทจอง3กรัม20นะครับผมซื้อเลยครับผมแหมไม่แพงแล้วก็ซื้อนี่เขาเรียกว่าเนื้อสดก็มีนี่น้องหมาก็มานะเนี่ยขึ้นตลาดไม่ได้กว้างนะเดินนิดเดียวก็หมดละแต่ตังค์มันจะหมดก่อนนะฮะถ้าจะซื้อทุกร้านเนี่ยเนี่ยผลไม้นี่ส่วนผลไม้เนื้อสดกับข้าวก็มีนะอยากจะกินอะไรล่ะมีหมดชาบูไม้เสียบก็มีที่ใครชื่นชอบชาบูนะนี่อันนี้ขนมนี่กับข้าวเป็นถุงแกงถุงละ20เองไม่แพงนะถุงละ20บาทเองแกงเยอะๆเลยนี่ชาบูไม้เสียบนี่ข้าวโพดนี่กับข้าวเยอะเลยนี่ไก่ทอดก็มีนะโน่น้ำปั่นก็มีตรงนี้ก็จะเป็นปลาทอดนะมีหลายตัวเลยใครที่กำลังมองหาของกินนะครับยามเย็นก็มาได้นะครับนาคนิวาส33นี่เองซึ่งตลาดก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่ก็ยังมีอีกหลายตลาดนะถ้าอยากไปตลาดใหญ่ๆก็ไปตลาดหน้าเขตเนาะอันนี้ก็มีของขายของกินเยอะมอสำหรับอิ่มนะผมมานะครับผมเราเห็นเครื่องบินด้วยนะเห็นปะไม่เห็นถ่ายยังไงไม่เห็นเครื่องบินปะแค่นี้นะ